สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องปัญหาเนาะปัญหาของตัวบอร์ดตัวนี้เวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับตัว impact มันอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวไดเวอร์มันมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราทีการคือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันมีปัญหาไงเราสมมติว่าเราไปที่ impact นะครับตัวที่ใช้ในการอัปโหลดโปรแกรมของ Sylink นะครับผม impact เข้าไปนะครับคือตัวบอร์ดเนี่ย USB มันทำงานอยู่มั้ยครับไฟมันกระพริบอยู่นะครับไฟมันกระพริบแต่ว่าปัญหาคือว่ามันตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันไม่เจอนะครับมันไม่เจอนะครับวิธีการก็คือให้ไปดาวน์โหลดนะครับตัว Sylink 2 Cable 2มานะครับให้ไปรอโหลดมานะครับเวอร์ชั่นที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น 14.7 นะครับเราก็ไปข้างล่างนะครับมันจะมีชื่อว่าโอเค lab 2นะครับโทษที lab 2นะครับตัวนี้เราก็ดาวน์โหลดมานะครับเนื่องจากไม่ให้เสียเวลาผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วอยู่ตัวนี้นะครับก็ดับเบิ้ลคลิกเข้ามานะครับก็จะนี้เราก็จะทำการลงนะครับตอนที่ลงมันอาจจะต้องให้ถอดตัวสายก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะว่าเป็นยังไงมาแป๊บหนึ่งโอเคไม่เป็นไรผมมีแอนตี้ไวรัสลงก็เหมือนโปรเซสลงธรรมดานะครับโอเค lab to install cable driver นะต่างๆเรา select all ก็เลยก็ได้ครับ select all ไว้เลยก็ได้ครับ create เมนูไหมเราก็ start เมนูได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวช่วงลงเนี่ยผมขอสต็อปไว้ก่อนก็ได้ครับโอเคครับแล้วก็ตอนลงไปนะครับก็จะบอกให้ disconnect ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ disconnect นะครับแล้วก็โอเคนะครับโอเค install complete เรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็จะขึ้นค่าหน้าลายเส้นนั่นแหละที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเสียบเข้าไปดูใหม่นะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมตัวนี้มันกระพริบเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่า impact มันจะหาเจอหรือเปล่านะครับได้แล้วครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาตัวอยู่นะครับโอเคขอบคุณครับ